สวัสดีครับภายหลังจากประเด็นดราม่าก้าวเกริกพลนักร้องหนุ่มร้องเพลงดังอย่างเลิกคุยทำอำเภอเพื่อเธอคนเดียวออกมาแฉผ่านไลฟ์สดว่าไม่เคยได้รับเงินค่าตัวและไม่ได้รับแบ่งผลประโยชน์70-30ตามที่ตกลงเอาไว้ไปออกรายการก็ได้แค่500บาทซึ่งทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้เผยว่าเรื่องเงิน70-30เป็นข้อตกลงห่างมาอยู่ในค่ายจะให้ตามนี้แต่น้องไม่ได้มาอยู่ในค่ายสัญญาใจไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องค่าตัว500บาทก็คือถ้ารายการไหนได้ 10,000 เป็นไปไม่ได้ที่น้องจะได้500บาทแต่ถามว่า500บาทมีจริงหรือไม่มีจริงเพราะว่ารายการนั้นได้น้อยซึ่งล่าสุดวันนี้ทางด้านก้าวเกริกพลก็ได้ร่วมรายการโหนกระแสชี้แจงในประเด็นต่างๆโดยที่มีประโยคหนึ่งทำให้หลายๆคนต่างจับตามองอีกประเด็นใหญ่ก็คือที่เจนนี่พูดไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเรื่องจริงคือเจนนี่ได้ตกลงกับแม่ของตนว่าจะแบ่ง70-30ตามที่ได้พูดไปในรายของตนพร้อมกับยืนยันว่าตอนนั้นค่ายยังไม่ได้มีดังนั้นจะให้ตนไปเซ็นกับใครประที่คุยกันเรื่องส่วนแบ่งวันนั้นเป็นการพูดคุยกันด้วยสัญญาใจซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตต่างงงกันทั้งอำเภอสรุปว่าอะไรเป็นยังไงกันแน่ก็ต้องรอให้ฝ่ายเจนนี่ออกมาชี้แจงตรงนี้อีกทีนะครับ